ครับก็กลับมาเจอกันกับสอนทุกสู่อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำการเล่นลิกๆหนึ่งนะครับเป็นการเล่นลิกในสไตล์คันทรีนะครับก็จะมีโน้ตแบบนี้ครับมีโน้ตตัว D สาย2นะครับแล้วก็เล่นสายเปล่าเสร็จแล้วไปตัว A ครับสายเปล่าไปตัว E สาย4สายเปล่าแล้วก็ตัว B flat สาย5แล้วก็สายเปล่านะครับก็จะเล่นร่วมกับการตีคอร์ดนะครับ อยากให้ฝึก2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นการใช้การเล่นเทคนิคที่เรียกว่า pull off นะครับเล่นดีดครั้งเดียวเสร็จแล้วก็เขี่ยมันลงนะครับด้วยมือซ้ายมือขวาดีดแค่ครั้งเดียวนะครับเสร็จแล้วไปสายถัดไปจนครบนะครับถ้าเล่นร่วมกับคอร์ดก็จะเป็นนี้ครับก็อยากจะให้ฝึกเป็นการดีดอัลเทอร์เนทนะครับก็คือดีดลงขึ้นลงสลับไปเรื่อยๆนะครับลงขึ้น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 ลงก็จะขอฝากลิกไว้สักลิกหนึ่งเท่านี้ก่อนนะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับ